สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอธีระเผยไทยขึ้นอันดับ10อีกแล้วล่าสุดยังรุนแรงอย่างต่อเนื่องนายแพทย์ธีระวรธนารัตน์อาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาโพสต์ข้อความสถานการณ์โควิด-19 ระบุว่าสำหรับสถานการณ์ของไทยเราจำนวนผู้เสียชีวิตใหม่เมื่อวาน224คนสูงเป็นอันดับ10ของโลกแม้จำนวนติดเชื้อใหม่ที่รายงาน 15,452 คนนั้นจะเป็นอันดับ11แต่ต้องตระหนักว่าไม่ได้รวมจำนวนคนที่ตรวจ ATK เป็นผลบวกอีกเกือบ 5,000 คนซึ่งหากรวมก็จะพบว่าจะพุ่งไปอันดับที่7ของโลกเลยทีเดียวนอกจากนี้จำนวนการตรวจคัดกรองโรคณปัจจุบันก็ลดลงกว่าเดือนก่อนประมาณ 21.6% ดังที่เคยวิเคราะห์มาก่อนหน้านี้ดังนั้นจึงสะท้อนว่าสถานการณ์การระบาดของเรายังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องและกระจายไปทั่วการปลดล็อกตั้งแต่1กันยายนที่ผ่านมาในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อแต่ละวันยังระดับหลักหมื่นเช่นนี้ย่อมมีโอกาสสูงที่จะเกิดผลกระทบตามมาอย่างแน่นอนโดยคาดว่าจะเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงปลายเดือนนี้เป็นต้นไปดังนั้นจึงต้องระมัดระวังป้องกันตัวอย่างเคร่งครัดใช้ชีวิตอย่างมีสติกล่องทรายนั้นกำลังเห็นผลระยะสั้นที่มาในรูปแบบจำนวนติดเชื้อใหม่และผลกระทบต่อระบบการดูแลรักษาในพื้นที่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือผลกระทบในระยะยาวเนื่องจากความจำเพาะด้านภูมิประเทศและลักษณะการดำเนินชีวิตและรูปแบบธุรกิจการขายและบริการต่างทางเลือกที่จะปกป้องถิ่นฐานนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะตัดการระบาดให้ได้หรือไม่โดยมีเวลาจัดการในช่วงเดือนนี้แต่หากตัดวงจรการระบาดไม่ได้หรือไม่เลือกดำเนินการทางเลือกที่พอทำได้คือการลงทุนขยายศักยภาพระบบบริการตรวจคัดกรองโรคอย่างทั่วถึงและถาวรรวมถึงการระดมสมองเพื่อปรับระบบการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจการค้าขายและบริการในรูปแบบที่เน้นความปลอดภัยลดความเสี่ยงในแง่จำนวนคนจำนวนครั้งในการติดต่อพบปะหรือสัมผัสระยะห่างระหว่างกันและระยะเวลาการทำธุรกรรมให้สั้นลงคงต้องเอาใจช่วยให้ดีขึ้นโดยเร็วสำหรับประชาชนอย่างพวกเราทุกคนก็ให้มีกำลังใจป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดใส่หน้ากากนะครับ2ชั้นชั้นในเป็นหน้ากากอนามัยชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้าสำคัญมากเรื่องการกินดื่มในร้านอาหารโซนอาหารโรงอาหารซื้อกลับจะปลอดภัยกว่าด้วยรักและห่วงใยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ